หลังเกิดประเด็นดราม่าสำหรับนักเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังอย่างโน้ตอุดมค่ะกับเดี่ยวไมโครโฟนล่าสุด Special Super Soft Power ก็ไม่พลาดที่จะเกิดกระแสดราม่าโดยทางโน้ตอุดมได้กล่าวถึงประเด็นเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าสิ่งที่ตนเองไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงตนอยากจะสารภาพตรงนี้เลยตนเป็นคนไม่รู้จักพอตนอยู่ไม่ได้จริงๆคือจริตตนไม่ใช่ตนทำเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราอยากจะเป็นแค่นั้นมันไม่ง่ายเลยแล้วเราก็ไปเห่อตามดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่เห็นเขาเกี่ยวข้าวแต่เขาลงมาจากรถตู้คนที่ปลูกจริงๆคือชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นอย่าดัดจริตตอนเด็กๆตนจนมาพอแล้วไม่ต้องดัดจริตทำเป็นจนอยากมีแอร์เย็นๆไม่มีแมลงหวี่มาตอมตาสิ่งที่กูไปทำการเนี่ยอยู่กับธรรมชาติแบบกูอยากรู้สึกกูพอเพียงกูสารภาพตรงนี้เลยกูเป็นคนไม่รู้จักพอสุดค่ะคุณผู้ชมทางกองเฮรายก็ได้เคลื่อนไหวทันทีเลยค่ะด้วยการโพสต์ข้อความบอกว่าถึงว่าช่วงนี้ไม่มีรถทัวร์ผ่านมาทางนี้เลยเบอร์ใหญ่เขาเอาไปหมดทางที่เราก็เป็นนักร้องเล่นเปิดให้ด้วยแต่ Netflix ตัดเราออกนอกจากนี้กองเฮรายเนี่ยก็ยังโพสต์ต่อเนื่องแบบรัวๆเลยนะคะบอกว่าปล่อยผ่านบ้างอย่ารู้สึกทุกเรื่องโซเชียลและถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ลองมาโจ๊ะกันดีกว่านะครับทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยหากคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะกองเฮรายเนี่ยเคยออกมาโพสต์ข้อความคำคมเอาไว้ว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแฮชแท็กแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีและจากโพสต์ของกองเฮรายในตอนนั้นก็ทำให้หลายคนได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยค่ะหลายคนก็ฝากคำถามไปยังกองเฮรายโพสต์คำคมที่ว่าต้องการแซะใครและหมายถึงอะไรกันแน่ซึ่งที่ผ่านมากองเฮรายก็ได้แต่งบทกลอนเอาไว้ด้วยนะคะว่ากูเขียนกฎให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแยกแผ่นดินนี้กูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูลิขิตเขียนชีวีพวกมึงไว้แค่ใต้จุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ